เจ้าอยู่ที่ไม่กังแขนดำลงในชีวิตของข้าหน่อยที่ข้าประเสริฐกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสัตว์สาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบคงแห่งลำบากแต่ว่าพวกเขาคงจะจับพึ่งคืนจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้ากิสตาจักรจะต้องมีไซสานาก้าวไปตามพระบัญชากิสตาจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายความหนาวก็จะโบเลี้ยวกับคืนหลังเข้าไปต่อไปเราวิญญาณเข้าประเสริฐเราจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูจะเสด็จกลับมาสบายดีพี่น้องมือดีแม่นวันศุกร์ที่เขามาพบกันอีกแม่นวันที่28เดือน8 2020เนาะเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจของพวกเขาทั้งหลายที่จะนำเอาพระคำของพระเจ้ามาแบ่งปันกับพี่น้องเพื่อเสริมสร้างชีวิตของคมเสือของเขาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อเมื่อเขาใหญ่ขึ้นแล้วเขาจะได้มีประสบการณ์กับความหักของพระเจ้ามีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้าแต่มีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าที่พวกเด็กต้องการให้เฮาได้มีโอกาสนั้นดังนั้นก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าให้เฮาทั้งหลายได้มีโอกาสอ่านนำกันจากพระคำของพระเจ้าในพระธรรม3โยฮันข้อที่2เนาะ3โยฮันข้อที่2ที่บอกว่าเพื่อนที่หักของเฮาเอ๋ยเฮาภาวนาอธิษฐานขอให้เจ้าเจริญดีขึ้นในทุกสิ่งให้มีสุขภาพและให้มีสุขภาพเข้มแข็งเหมือนดังจิตใจของเจ้าเจริญดีอยู่นั่นเขาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานเนาะก่อนจะฟังพระคำของเจ้าพระเจ้าพระบิดาของพวกใครทั้งหลายพวกใครโมทนาขอพระเดชพระคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ประทานโอกาสเวลาให้พวกน้อยได้รับใส่พงและโอกาสเวลาที่พวกจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ขอเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าในปากกับพวกน้อยแต่ละคนพี่น้องที่กำลังฟังอยู่ทั้งบ้านเวลานี้ให้เป็นพระพรแก่กันและกันให้นำการเสริมสร้างไปสู่ชีวิตของพี่น้องของพวกน้อยทั้งหลายให้ใหญ่ขึ้นในการฮู้จักกับพระเจ้าในการมีประสบการณ์กับพระพรกับความหักของพระเจ้าและฤทธิ์เดชอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องอีกทีหนึ่งวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องหนึ่งเรื่องว่าพระเจ้าปรารถนาให้ผู้สอบธรรมเนาะจะเลื่อนดีขึ้นในทุกสิ่งอันนั้นอยู่ในพระธรรมโยฮันบทที่3ข้อที่2นั่นซึ่งอาจารย์ขออ่านคืนเพื่อนที่หักของเอาเลยอันนี้เว้าถึงผู้ที่เสื่อนี่แหละเอาภาวนาอธิษฐานขอให้เจ้าเจริญดีขึ้นในทุกสิ่งและให้มีสุขภาพเข้มแข็งบนจิตวิญญาณพี่น้องเปลี่ยนเด้อเหมือนดังจิตใจของเจ้าเจริญดีอยู่นั่นอยู่ในนี้บ่ว่าจิตวิญญาณเนาะแม่นจิตใจเพื่อให้เข้าใจคักแน่ดังนั้นอยากเว้ากับพี่น้องแบบนี้เนาะเฮาจื้อบ่เคยเว้านํากันแหละชีวิตเฮา3ขั้นตอนของมนุษย์น่ะขั้นตอนตะบิดน่ะที่หนึ่งนั่นเป็นชีวิตที่ดีสุดยอดเนาะดีสุดยอดตั้งแต่ปฐมกาลพุ่นพระเจ้าได้มอบทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทั้งหมดให้มนุษย์มีอำนาจครอบครองและนำใส่ทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างพี่น้องคิดได้เนาะเรื่องนี้อันนั้นแมนชีวิตที่ดีสุดยอดที่พระเจ้าได้สร้างเราตามพระลักษณะของพระเจ้าแต่ว่าขั้นตอนที่2มนุษย์ก็เสียชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นไป
เพราะว่าถูกม่านซาตานหลอกลวงเขาต้องให้ตกอยู่ในบาปกรรมและได้เสียอำนาจการครอบครองดังกล่าวมานั้นอันนี้แม่นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3เฮาก็ฮู้จักแล้วเนาะแม่นขั้นตอนแห่งการกอบกู้สิ่งที่เสียไปคืนมาให้แก่มนุษย์ชีวิตที่ดีสุดยอดที่มนุษย์เสียไปนั้นบัดนี้เอาคืนมาให้มนุษย์โดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้แม่น 4,000 ปีต่อมาหลังจากพระเจ้าได้สัญญาว่าพระเจ้าจะมากอบกู้น่ะพระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จมาบังเกิดเนาะ 4,000 ปีต่อมาพระองค์ได้เสด็จมาบังเกิดในโลกนี้เพื่อเหตุภารกิจอันเดียวน่ะคือการกอบกู้อมวลมนุษย์ให้พ้นจากสิ่งโสหายและเอาชีวิตที่ดีสุดยอดนั้นคืนมาให้เขาพี่น้องเขาสิเบิ่งน้ำกันมื้อนี้ว่าหัวใจของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองมีขึ้นอะไรเอาสิเบิ่งหรือว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือหัวใจของพระเจ้าเนาะในพระคัมภีร์เดิมนะพี่น้องในพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาจะเห็นว่าถ้าเขาเบิ่งในเพลงสรรเสริญบท35ข้อ27ข้อนั้นถ้าพี่น้องมีพี่น้องก็เปิดบ่มีพี่น้องก็ฟังไปก่อนแม่นในพระคัมภีร์เดิมพี่น้องต้องจือว่าพระคัมภีร์เดิมนี่ได้ให้กฎเกณฑ์พันคำสัญญาต่างๆหรือคำสอนหลายอย่างที่ละเอียดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์สวรรค์แต่กฎเกณฑ์เหล่านี้บ่สำเร็จแต่มาสำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่ในเพลงสรรเสริญบท35ข้อ7นี่เนาะองค์พระผู้เจ้ายิ่งใหญ่พระองค์พอใจที่เห็นความเจริญหุ่งเฮืองของผู้รับใช้ของพระองค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นไผก็แม่นผู้ที่เชื่อทุกคนพี่น้องพี่น้องรู้จักบ่ผู้รับใช้ของพระเจ้านั้นแม่นผู้ที่เชื่อทุกคนเป็นหยังจะเว้าแน่นั้นเพราะว่าผู้ที่เชื่อทุกคนพระเจ้าถือว่าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ฉะนั้นถ้าคนเหล่านั้นจะเลิ่นหุ่งเฮืองเนาะมีอยู่มีกินบ่ขาดบ่เขินพระเจ้าพอใจเด้หมายความว่าแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เฮาบ่ขาดบ่เขินอันที่สองถ้าพี่น้องเบิ่งความปรารถนาของพระเจ้านะเป็นกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ในพระธรรมพระบัญญัติบทที่28ข้อ12 13เนาะอาจารย์อ่านให้ฟังพระองค์จะส่งฝนจากข้างอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ในท้องฟ้าให้ตกถึกตามฤดูกาลและอวยพรทุกๆเวียกงานของพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะให้หลายสนสัตว์กูยืมฟังคักๆให้หลายสนสัตว์กูยืมแต่พวกเจ้าจะบ่ได้กู้ยืมจากสนสัตว์ใดคักบ่พี่น้องคักอลีพ่อพอดนี่องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเจ้าจะให้พวกเจ้าเป็นผู้นำท่ามกลางหลายสนสัตว์แต่บ่เป็นผู้ติดตามหมายความว่าเขาจะเป็นหัวเขาในพระคัมภีร์ตอนหนึ่งพูดว่าเขาจะเป็นหัวเขาจะบ่เป็นหางพวกเจ้าจะเจริญหุ่งเฮืองอยู่เสมอและจะบ่ล่มจมจักเถื่อว้าวแต่มีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าพวกเจ้าเชื่อฟังอย่างตั้งหน้าพระคำขอคำสั่งทุกข้อที่พระเจ้าได้ประทานให้หรือว่าที่ผู้รับใช้ของพระเจ้าได้นำมาบอกเฮาทั้งหลายนะพี่น้องในเรื่องนี้เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าสัญญาให้แก่ผู้ที่สอบธรรมทุกคนที่เสื่อฟังเป็นผู้สอบธรรมยังตกเสื่อฟังขอคำสั่งและพระธรรมคำสั่งของพระเจ้าเนาะเขาจะเห็นสิ่งนี้โอ้ดีลีพันธสัญญานี่คักไรลีเขาสิเบิ่งอีกหัวใจของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนั้นในเยเรมียาบทที่29ข้อที่11อาจารย์อ่านให้ฟังเฮาผู้เดียวเท่านั้นที่หู้แผนการของเฮาสำหรับพวกเจ้าคือแผนการที่นำความเจริญหุ่งเฮืองมายังพวกเจ้าและบ่แม่นนำความจิบหายมายังพวกเจ้าแต่เป็นแผนการที่นำความหวังมาสู่อนาคตของพวกเจ้าพี่น้องจากพระคำข้อนี้เฮารู้จักว่าแผนการของพระเจ้านี่เฮ็ดให้เฮาเจริญเสมอเนาะและบ่มีอันใดจะหล่มจมและเป็นแผนการที่ให้ความหวังและเป็นแผนการที่บ่นำความจิบหายมาสู่ชีวิตของเฮามันพลึกแผนการของพระเจ้าเนาะเมื่อเฮาเดินตามแผนการของพระเจ้านั่นแต่ว่ามนุษย์เฮาเฮ็ดได้บ่อันนี้ยังเป็นคำถามอยู่เนาะและอันที่4
อยู่ในสุภาษิตบทที่13ข้อ22พี่น้องคงฮู้หลายเรื่องนี้ว่าคนดีจะปะสมบัติไว้ให้ลูกหลานแต่ทรัพย์สมบัติของคนบาปนั้นก็สะสมไว้สำหรับคนสอบธรรมพี่น้องเพราะว่าม่านหลักเอาทรัพย์สมบัติไปและม่านเอาไปให้ลูกของมันเอาไปให้พรรคพวกของมันบัดนี้พระเยซูคริสต์เจ้ามาองค์จะกอบกู้เอาสิ่งเหล่านี้คืนมาให้ผู้สอบธรรมและในขณะเดียวกันผู้สอบธรรมที่สะสมเงินค้ำไว้นั่นน่ะพงก็บอกให้เขาว่าเขาสะสมไว้แต่ผู้ที่จะใช้นั่นคือผู้สอบธรรมของพระเจ้าคือคนที่บ่มีบาปกรรมเนาะที่ได้ถือกันไทยแล้วเอาสิเห็นข้อที่5อีกพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนั่นอยู่ในหนังสือมาลากีบท3ข้อ10พระคัมภีร์ตอนนี้ว่าจงนำเงินเต็ม1ส่วน10มายังพระวิหารกันคืน1ส่วน10เลยพี่น้องเพื่อว่าในที่นั่นจะมีอาหารอย่างเต็มบริบูรณ์จงลองเฮ็ดอย่างนั้นกับเฮาเบิ่งและพวกเจ้าจะเห็นว่าเฮาจะไขประตูสวรรค์และถอกเทพพรนานาชนิดจนบ่มีห้องใส่ไว้ในเฮือนของพวกเจ้าว้าอาจารย์มากหลายตัวนี้ฉะนั้นอาจารย์ก็พยายามที่จะบ่ลืม1ส่วน10นี่เนาะทุกสิ่งที่หามาได้1ส่วน10เป็นของพระเจ้าเป็นของเฮาเด้พี่น้องถ้าเฮาบ่ส่งคืนเพิ่นว่าอำนาจการสับแซงน่ะจะอยู่กับวัตถุสิ่งของที่เฮามีอยู่ฉะนั้นถ้าเฮาเป็นผู้สอบธรรมแล้วจงจือว่าการคืน1ส่วน10นี่เฮาหลีกบ่ได้แล้วเฮาต้องได้เฮ็ดสิ่งนี้เพื่อนำพระพรหน้านาสนิทอาจารย์มักบ่นว่าจนบ่มีห้องใส่ไว้ในเฮือนของพวกเจ้ามันเหลืออยู่ในเฮือนเฮาเหลือเฟือเนาะอันนี้แม่นภาสัญญาของพระเจ้าสำหรับพระพรสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายพี่ลึกพี่น้องหมายความว่าหยังบ่มีในพันธสัญญาในขอสัญญาต่างๆนี่ว่าให้เฮานั้นทุกข์จนให้เฮาขาดเขินให้เฮาบ่มีอยู่มีกินมีแต่เจริญจเจริญมิได้ขึ้นทางเดียวเนาะเอาสิเบิ่งหัวใจของพระบิดาเจ้าในพระคัมภีร์ใหม่บัดนี้เป็นอะไรอันที่1พระธรรม3ยูฮันข้อที่2ที่เฮาอ่านแล้วแม่นน้ําพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เฮาเจริญดีในทุกสิ่งทั้งมีสุขภาพแข็งแรงเหมือนดังจิตใจเฮาเจริญดีอยู่นั่นเพิ่นว่าจิตใจเฮาเจริญดีจิตใจเฮาสิเจริญดีได้นั่นพี่น้องจิตใจเฮาจะเจริญดีบ่มีทางอื่นเนาะจิตใจนั้นจะเต็มล้นด้วยพระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามพระคำนั้นเสื่อในพระคำนั้นอันนั้นเป็นจิตใจที่เจริญเฮาฮู้จักว่าพระเจ้าจะเบิ่งแยงผู้ที่หักพงผู้ที่หักพงนั่นคือผู้ที่เฮ็ดตามคำสั่งของพระองค์คำสั่งอันใหญ่ที่เฮาต้องเฮ็ดก็คือการออกไปประกาศข่าวประเสริฐและก็สร้างผู้ที่เชื่อให้เป็นสาวกของพระเจ้าซึ่งเป็นคำสัญญาที่จะนำพระพรอยู่ในโลกนี้และนำบำเหน็จอันใหญ่เมื่อเฮาพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะพี่น้องอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เพิ่นก็บอกเรื่องการสาปแสงอยู่ในพระธรรมกาลาเตียบท3ข้อ13ข้อ14นั้นการสาปแสงที่เคยตกถึงเฮาก่อนเฮามาพบกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระเยซูคริสต์เจ้าได้เอาไปตอกติดไว้ที่แม่กางเขนสำหรับทุกคนที่ต้อนรับเอาแผ่นการไถ่ของพระเจ้าเอาไปแล้วแล้วข้อ14เพิ่นว่าเพื่อพวกเขาจะได้รับพระพรของอับราฮัมพี่น้องพระพรของอับราฮัมแม่นอีหยังบ่แม่นแต่อายุยืนยาวเด้วัตถุสิ่งของที่เฮามีเนาะหลวงหลายไพมากและเงินคําอับราฮัมมีหลวงหลายมีค่าใช้ใช้ยิ่งมีสัตว์สาวาสิ่งมีอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกําหนดอันนั้นแม่นพระพรของอับราฮัมพระเจ้าอยากเอาพระพรนี้คืนมาให้เฮาเนาะเมื่อการสาปแสงถูกปลดแล้วอำนาจครบทุกจนบ่อยู่ในเฮาบ่เป็นนายเฮาเนาะอำนาจการขาดเขินบ่อยู่กับเฮาบ่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในชีวิตเฮาคันสั้นเป็นยังอยู่ในชีวิตเฮาคือความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งพี่น้องความหังมีอันนั้นแม่นสิ่งที่พระเจ้านำมาในพันธสัญญาใหม่หรือในส่วนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าในหนังสือลูกาบท12ข้อ32แม่น้ำพระทัยของเจ้าพี่น้องพงว่าอาจารย์สิอ่านให้ฟังเพิ่นบอกว่าแกะฟูงน้อยเอ้ยยาสุญาตเพราะว่าพระบิดาเจ
จ้าของพวกเจ้าทรงพ่อพระทัยที่จะพระประทานราชอาณาจักรให้แก่พวกเจ้าประทานราชอาณาจักรไว้เขาว่าประทานพระเยซูคริสต์เจ้าพระพรทุกอย่างมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าอันนั้นแม่ราชอาณาจักรเนาะพระเจ้าพร้อมที่จะประทานอยากประทานสิ่งเราในแก่เฮาอยากเอาเฮาคืนไปสู่ชีวิตที่ดีสุดยอดในส่วนเอเดนที่มนุษย์เคยมีในส่วนเอเดนนั้นอันนี้แม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเฮาทั้งหลายและข้อที่4พี่น้องในฟิลิปปีบท4ข้อ17 19นะเมื่อใดหากเขามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐหรือเขามีส่วนในการสั่งสวกอันหนึ่งมัทธายบทที่18ข้อ9เขาบอกว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่กับเฮาทุกเวลาทุกวันจนสิ้นโลกนี้หมายความว่าอีหยังพระองค์อยู่นําทุกวันความจริงพระองค์อยู่นําเฮาแล้วแต่ที่พระเยซูคริสต์เจ้าเว้าเรื่องนี้ก็เพื่อให้เฮาสํานึกได้ว่าการที่ว่าพระเยซูอยู่กับเฮานั้นความหมายมันก็เข้าใจง่ายๆดอกพี่น้องความหมายก็คือว่าพระเยซูคริสต์เจ้าจะปกป้องคุ้มครองรักษาเฮาเมื่อเขาเจ็บป่วยพระเยซูคริสต์เจ้าจะปิ่นป่วยเยียวยารักษาเขาเมื่อเขาขาดคืนพระองค์จะประทานให้เนาะเมื่อเขาพบปัญหาพระองค์จะประทานไสยชนะแก่เขาทั้งหลายอันนี้แมนสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาในมัทธายบทที่18ข้อที่9นั้นและก็การมีส่วนในข่าวประเสริฐนั่นนะพี่น้องจะนำอภิพรอันใหญ่และบำเหน็จอันใหญ่เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จปรากฏมาอยู่ในฟิลิปปีบท4ข้อ17 19นั้นการมีส่วนในข่าวประเสริฐจะนำบำเหน็จมาเมื่อพระเยซูคริสต์เจ้ากลับมาและมีพระพรใหญ่ในโลกนี้คือว่าบัญชีเขาจะบ่ขาดกำไรสิ่งที่ขาดคืนพระเจ้าจะประทานให้อยากสร้างคลังทรัพย์อันเงื่องของพระเยซูคริสต์เจ้าเนาะอันนี้เขาเห็นว่าอยู่ไสก็ตามว่าการที่เขาดำเนินชีวิตกับพระเจ้านะการมีส่วนในข่าวประเสริฐเขาจะบรรลุขึ้นเช่นหน่อยแต่นอกนั้นอีกเนาะพระเจ้าฮักก็เปิดเผยให้อาจารย์เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพระพรฝ่ายวิญญาณในเอเฟซัสบทหนึ่งข้อสามนั้นพระเจ้าได้ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการฟังครับพี่น้องทุกประการไปข้อพระพรยังกระยารวมทั้งพระพรทุกสิ่งที่กล่าวในพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดให้แก่ผู้สอบธรรมทุกคนพระพรนั้นได้เอาเขามาในสีเท่าไหร่พี่น้องมันสำคัญว่าเฮาสิได้รับพระพรนั้นเฮาอยากให้พระพรปรากฏในชีวิตเฮาเฮาจะเฮ็ดอีหยังอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเด้เนาะเฮาอยากให้พระพรปรากฏออกมาในชีวิตเฮาจะเป็นต้นเป็นตัวออกมาพี่น้องที่รักสิ่งที่กีดขวางบ่ให้เฮาเจริญบ่ให้เฮาขึ้นตลอดเนาะบ่มีหลายดอกแต่มีอันนึงอัตมิตรแม่นเฮาคิดจิตใจที่บ่เจริญเนาะในพระธรรมโยฮัน3โยฮันข้อที่2นั่นเพิ่นว่าคําจิตใจบ่เจริญเฮาจะบ่เห็นพระพรนั่นพระพรจะบ่ปรากฏจิตใจบ่เจริญหมายความว่าจิตใจบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าบ่ดําเนินชีวิตตามแผนการของพระเจ้าแต่พึ่งกําลังของตนเองเท่านั้นบ่เชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนบ่เชื่อในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เฮาอันนี้จิตใจบ่เจริญคนอื่นในพระคัมภีร์เนาะบ่เจริญแหละและก็คนที่เจริญนี่ก็เขาจะบ่เพิ่งกำลังตัวเองเขาเข้าใจแผนการของพระเจ้าเขานำแผนการนั้นไปปฏิบัติในชีวิตและเขาเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะและเขาเชื่อในพันธสัญญาใหม่ที่พระเจ้าประทานให้แก่เขานะอันนั้นแมนอันที่หนึ่งถ้าเขาเนี่ยคิดเขาบ่เจริญสุขภาพก็สิบ่ดีแต่ครบอุดมสมบูรณ์ก็บ่เกิดขึ้นเนาะและอันที่สองที่เฮาอยากเล่านี่คือบ่เอาจริงเอาจังในการนมัสการและบ่มีส่วนในการรับใช้อันนี้สำคัญเลยพี่น้องมันเป็นคริสเตียนละล่าบางครั้งก็มาโบสถ์มาวิหารก็มาอยู่เนาะแต่ก็มาเพียงแต่ว่าเป็นคริสเตียนก็มาโบสถ์แต่ว่าผู้นี้บ่เอาจริงเอาจังเมื่อมานมัสการและบ่มีส่วนในการรับใช้ด้วยเพราะว่ามีสองสิ่งที่พระเจ้าหลังจากเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วพระเจ้าต้องการให้เฮาจื้อสองสิ่งนั้นอันที่หนึ่งก็คือการนมัสการอันที่สองคือการรับใช้พี่น้องรับใช้ในคริสตจักรรับใช้พี่น้องที่เชื่อ
อยู่ทั้งนอกเลยรับไส้คนที่บ่เสื่อรับไส้คนที่บ่เสื่อคือเอาข่าวประเสริฐออกไปหาเขาแหละแต่คนที่เสื่อแล้วก็ดึงเขาไปสร้างกลุ่มสร้างหน่วยขึ้นเพื่อให้ทุกคนเนาะได้รับพระพรมาจากพระเจ้าอันที่3อันที่4บ่เทียนเนาะ4ใหญ่บ่เทียนสำหรับพวกเฮามีหยังได้1ง่ายๆแหละแม่นำพระทัยของพระเจ้าที่อยากเห็นผู้ศรัทธาเจริญดีในทุกสิ่งเนาะที่จะเจริญบ่เจริญนั้นคือจิตวิญญาณของเขาเจริญดีบ่บ่จิตวิญญาณบ่ในพระคัมภีร์แต่ความจริงความหมายแท้ๆก็แม่นแนวคิดที่ใจเขาเจริญดีอยู่บ่ถ้าแนวคิดที่ใจเขาบ่เจริญดีเขาจะบ่เห็นความเจริญจะบ่ได้มีประสบการณ์กับพระพรที่พระเจ้าต้องการให้เขามีประสบการณ์และความหักของพระเจ้าเขาจะบ่เห็นเรื่องนี้เนาะดังนั้นน้องครบจริงแล้วแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้เฮาเจริญดีในทุกสิ่งที่ได้ก็เจริญเนาะแต่เฮาที่เจริญนี่แน่นอนแหละอันนี้เว้าสำหรับคนที่เป็นลูกของพระเจ้าแล้วผู้ที่สอบธรรมแล้วแต่ถ้าทานอย่างเงี้ยบ่ได้เป็นลูกของพระเจ้าบ่เป็นคนสอบธรรมพระพรเหล่านี้บ่แม่นของทานเลยเด้พระพรเหล่านี้บ่แม่นสำหรับมนุษย์ทั่วไปอันนี้เว้าซัพพอร์ตเจ้าจงคนทั้งหลายที่กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมอยากเป็นคนสอบธรรมเห็นได้ไรอยากเป็นคนสอบธรรมก็บ่มีเรื่องแนวอื่นแหละมีแต่ต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าถึงมาทางพระเยซูคริสต์เจ้านะเมื่อเขาต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าเลยปงกอทำละปลดปล่อยเขาจากอำนาจบาปกรรมและองค์ขอประทานผมเจริญผมสอบธรรมให้แก่เฮาสอบธรรมเมื่อเป็นผู้สอบธรรมเลยพี่น้องสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลูกของมันผมเจริญดีในทุกสิ่งสุขภาพดีไสยศาสตร์เป็นลูกของมันถ้าเฮาอยากได้สิ่งเหล่านี้เฮาต้องชำระบาปกรรมให้ชีวิตเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาจะเป็นผู้สอบธรรมด้วยการกระทำเองแน่นอนบ่ได้เพราะว่าความบาปน่ะบาปกรรมนั้นมันมีอยู่ในเลือดพุ่นเนาะที่เขาจะเป็นคนสอบทำได้หรือบ่ได้ก็ขึ้นอยู่กับหยังมันบ่ขึ้นอยู่กับเฮานี่เด้ขึ้นอยู่กับความสอบทำขึ้นอยู่กับการต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้านั่นแหละพี่น้องดังนั้นอาจารย์ก็อยากสักส่วนถ้าท่านเป็นคริสเตียนหากยังบ่ได้อีหลีบ่ได้มั่นใจว่าตัวเองได้เป็นคนสอบธรรมแล้ว 100% คนที่บ่แมนเป็นผู้ที่เชื่อหรือเป็นคริสเตียนถ้าท่านอยากเป็นคนสอบธรรมโดยบ่มีบาปกรรมบ่แมนแต่สำหรับโลกนี้บุญกุศลที่จะมาถึงเฮาแต่ในโลกหน้าด้วยเขาจะบ่ไปใส่บาปกรรมที่นรกไอ้จีถึงจะเฮาสิได้ก็คือเฮาภาวนาอธิษฐานหลับเอาเนาะภาวนาอธิษฐานเฮ็ดได้ใดเฮาย่อมือหลับตาในพี่น้องอาจารย์อยากท่าส่วนในพี่น้องได้ภาวนาอธิษฐานเพื่อพวกเฮาจะได้มีโอกาสครับเกิดเป็นคนสอบธรรมได้รับพระพรที่พระเจ้าต้องการให้เฮาได้รับนั้นขอเชิญร่วมใจกันให้เว้าน้ำลังอาจารย์เด้อย่อมือหลับตาบ่ต้องเบิ่งไผมีแต่หลับตาและท่านก็จะได้รับตามที่ทูลขอนั้นเชิญข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยผู้ว่าในโลกนี้มนุษย์อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมมนุษย์อยู่ใต้อำนาจการสาปแช่งและมนุษย์ก็อยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจดังนั้นขน้อยผู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาเพื่อเฮ็ดให้คนที่มีบาปกรรมนั้นได้เกิดเป็นคนสอบธรรมตามแผนการไถ่ของพระเจ้านั้นดังนั้นขน้อยจึงตัดสินใจขอต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขน้อยตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระองค์ที่ได้กระทำตามที่ขน้อยได้เสนอมานั้นและพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้กลับเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแล้วบัดนี้ได้มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้นั้นขน้อยจึงสรรเสริญนมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานพวกขน้อยประกาศว่าพวกขน้อยได้รับแล้วพวกขน้อยได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว
ิงภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อด้วยการขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเอาตบมือได้เนาะสรรเสริญพระเจ้าเนาะเอาแล้วก็ถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานตามอาจารย์ภาวนาท่านก็เป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้สอบธรรมและพระพรที่เว้าไปกี้นี่ท่านก็ไปทบทวนขึ้นอีกฟังขึ้นอีกเนาะเพราะว่าชีวิตเฮาถ้าเฮาเป็นผู้สอบธรรมเฮาเดินกับแผนการของพระเจ้าเฮาจะมีแก่เจริญเจริญเจริญเนาะเฮาจะบ่ขึ้นบ่ลงบ่ขึ้นบ่ลงจังซี่ขอพระเจ้าอวยพรเฮาจะพบกันอีกในสุขหน้าขอพระเจ้าอวยพรเด้อเจ้าอวยพร